ายเป็นผู้กำกับหนังมือทองไปอีกคนแล้วนะคะพจน์อานนท์ที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนังของเขาหลายเรื่องอาทิม6ทับ5ทั้ง3ภาคเพื่อนผู้รักมึงหวะและวัยเป้งนักแรงขาสั้นรวมทั้งตายห่วงตายเฮียและอีกเพียบถูกซื้อไปใช้ในหลายประเทศโดยเฉพาะผลงานล่าสุดสตรีเหล็กตบโลกแตกที่ได้กระแสตอบรับดีเกินคาดหลังตระเวนฉายมาครบทั้ง10ประเทศทั่วอาเซียนแล้วล่ะค่ะสตรีเหล็กก็ฉายหมดแล้วเอเชียฉายหมดแล้วนะครับอินโดนีเซียอะไรฉายหมดแล้วฟิลิปปินส์อะไรฉายหมดแล้วก็คงเหลือพวกจีนพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะกำลังเคลียร์กันอยู่เขากำลังคุยกันอยู่นะครับครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างเราก็ดีใจนะที่เราสามารถทำหนังให้คนต่างชาติดูแล้วรู้เรื่องให้เขาหัวเราะให้เขาสนุกให้เขาร้องไห้ไปกับหนังของเราไปดูสตรีเหล็กที่สิงคโปร์นี่หัวเราะตบมือกันทั้งโรงเยอะกว่าคนไทยแล้วยิ่งไปที่กัมพูชานี่แบบเรียกว่าฮากันทั้งแบบตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะหัวเราะกันแบบเยอะมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำนันให้คนไม่ใช่คนไทยดูเป็นสากลมากขึ้นเขาก็ดูรู้เรื่องเราก็ดีใจตรงนั้นแหละ